ังคำตอบซุปตาตัวแม่ชมพู่อารยาเจ้าแม่สายแฟชั่นชีวิตหลังแต่งงานไม่มีจอบแม่สามีน็อตวิศรุตจะรวยแล้วทำไมยังทำงานหาเงินอยู่ถึงแม้ว่าจะเป็นคุณนายที่สบายไปทั้งชาติอยู่บ้านสวยๆเป็นคุณแม่ฟูลไทม์อย่างเดียวก็ได้แต่บอกเลยว่าซุปตาตัวแม่คนนี้มีทัศนคติเรื่องการใช้เงินเป็นอย่างมากเพราะด้วยความที่เป็นคนง่ายๆติดดินไม่ได้เป็นคนฟุ่มเฟือยที่หลายคนชื่นชมแม้ว่าชีวิตจะดูน่าอิจฉาทั้งเรื่องของความรักเรื่องครอบครัวและไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตที่หรูหราสุขสบายมีสามีเป็นเจ้าของธุรกิจหมื่นล้านแต่สาวชมพู่อารยาก็ยังคงทำงานในวงการบันเทิงแถมยังมีธุรกิจส่วนตัวเพียบชนิดที่ว่าไม่ต้องทำงานก็มีกินมีใช้สบายไปทั้งชาติเลยจ้าและจากคำถามที่ว่าถ้าวันนึงแฟนบอกให้เราเลิกทำงานไม่ต้องทำงานแล้วเหนื่อยเปล่าๆเพราะว่าเขาดูแลเราได้เขาซัพพอร์ตเราได้ทุกอย่างเป็นเราจะเลิกไหมโดยแม่ชมก็ได้ออกมาพูดถึงเรื่องนี้โดยเธอนั้นบอกว่าการมีอิสระทางการเงินถ้าเราต้องพึ่งพาฝ่ายชายมากเกินไปความเคารพซึ่งกันและกันมันก็จะไม่มีเพราะใครหลายๆคนก็อยากจะสุขสบายแต่ว่าถ้าเราต้องพึ่งเขาชนิดที่ว่าขาดไม่ได้ตัวเองมองว่าความสัมพันธ์มันจะไม่เฮลตี้ไม่มีทางยั่งยืนได้คือเรารู้สึกว่าถ้าเราต้องพึ่งพิงมากอะความเคารพซึ่งกันและกันมันก็จะไม่แต่ว่าถ้าเราต้องพึ่งพิงเขาชนิดที่ว่าขาดไม่ได้อะมันก็ในเพราะว่าในความสัมพันธ์มันแบบมันไม่มีทางเฮลตี้เรียกได้ว่าช็อตนี้น็อตวิศรุตเรือภรรยาแม่ของลูกไม่ผิดคนจริงๆเพราะว่าเวลาสายตาที่พ่อน็อตมองแม่ชมพู่ก็ยังคงเหมือนเดิมไม่มีเปลี่ยนที่ไม่ว่าจะอยู่ในโมเมนต์ไหนก็มักจะมีสายตาของคุณพ่อนี่แหละที่ดูเป็นคนข้างรักเมียที่ผ่านมาแม้จะมีเรื่องข่าวเมาส์ข่าวลือขาเตียงสั่นอยู่บ้างแต่สถาบันสามีภรรยาบอกเลยว่าแข็งแรงและการเป็นแฟมิลี่แมนของพ่อน็อตก็ได้เผยความข้างรักที่ประกาศไปว่าเซ็นพินัยกรรมยกสมบัติทุกอย่างมรดกหมื่นล้านของตนไว้ให้กับภรรยาคนสวยเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็ได้ทำพินัยกรรมสั้นๆถ้าวันนึงเกิดอะไรขึ้นกับพ่อน็อตทุกอย่างก็ยกให้กับชมพู่อารยาแต่เพียงคนเดียวโดยไม่มีข้อโต้แย้งใดๆเป็นเพราะว่าทั้งคู่มองอนาคตร่วมกันว่าถ้าวันใดวันนึงไม่มีใครอยู่แล้วคนที่เหลือต้องอยู่ดูแลลูกงานนี้ก็ขอยกตำแหน่งสามีดีเด่นให้ไปเลยจ้าสำหรับเส้นทางความรักของน็อตวิศรุตและแม่ชมพู่บอกเลยว่าคบหาดูใจกันมานานถึง6ปีก่อนที่ฝ่ายชายนั้นก็ได้ขอชมพู่แต่งงานแถมงานวิวาห์ต้องบอกเลยว่าลงทุนไม่น้อยกว่าหลักล้านบาทและก็ได้จัดงานสุดยิ่งใหญ่อลังการถือว่าเป็นงานแต่งแห่งปีเลยก็ว่าได้ด้านหนุ่มน็อตก็ยังเปิดใจได้ว่าชีวิตอาจจะต้องเปลี่ยนไปเยอะเพราะว่ามีคนจับตามองมากยิ่งขึ้นต้องดูแลตัวเองให้ดีเพราะคุณภรรยามีคุณค่าต่อจิตใจที่สุดแล้วชมพู่ทำให้เขาเปลี่ยนไปเป็นคนที่ดีมากยิ่งขึ้นถือว่าเป็นคู่รักที่อยู่กินทางกันมาตลอดและก็ยังเป็นอีกหนึ่งครอบครัวที่น่ารักและอบอุ่นที่สุดไปเลยเส้นทางความรักมั่นคงซึ่งโดยรวมแล้วถือว่านานถึง14ปีเลยทีเดียวแถมยังมีลูกน้อยถึง3คนมาเป็นโซ่ทองคล้องใจแค่แต่ละคนนั้นก็ขึ้นแท่นเป็น FC ขวัญใจมหาชนไปแล้วไม่ว่าจะเป็นพี่สายฟ้าและพายุและเบื้องหลังความสำเร็จของผู้ชายทุกคนมักจะมีผู้หญิงคนหนึ่งเสมอซึ่งพ่อน็อตก็เลือกแม่ของลูกไม่ผิดคนจริงๆที่เธอมักจะสอนลูกและใช้ชีวิตให้ติดดินพาลูกทำกิจกรรมนอกบ้านเพื่อสั่งสมประสบการณ์ลุยน้ำลุยโคลนลุยดินต้องการให้ลูกทำอะไรที่หลากหลายเพราะด้วยวัยของเขาอาจจะไม่รู้ว่าชอบอะไรแต่ในฐานะแม่ทำได้เพียงแต่ให้โอกาสลูกได้เท่านั้นไม่เพียงแค่กับครอบครัวที่แม่ชมทำดีใส่กับพี่เลี้ยงคู่บุญอย่างป้าเจี๊ยบพี่เลี้ยงคนเก่งที่คอยดูแลทั้งสาวชมพู่และลูกๆมาด้วยตลอดจนกลายเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวพร้อมทั้งพูดถึงทริปที่ออสเตรเลียที่ไปกันทั้งครอบครัวรวมถึงป้าเจี๊ยบก็ไปด้วยซึ่งเหตุผลที่แม่ชมเลือกไปออสเตรเลียทางที่ไม่ใช่ประเทศที่แม่จะอินหาเที่ยวกับอังกฤษหรือปารีสเพราะว่าอยากให้ป้าเจี๊ยบนั้นได้ไปเจอกับลูกสาวที่ไปเรียนต่อที่นั่นเพราะเข้าใจหัวอกของคนเป็นแม่ที่ต้องห่างลูกที่อยากจะเจอหน้าลูกไปเห็นว่าความเป็นอยู่ของลูกเป็นยังไงและทริปนี้ส่วนหนึ่งที่เลือกไปก็เป็นเพราะว่าป้าเจี๊ยบนั้นได้เจอลูกสาวแถมยังให้ลูกสาวของป้าเจี๊ยบอยู่แล้วก็ทำงานกับบริษัทของพ่อน็อตที่ตั้งอยู่ที่นั่นแต่ความมีน้ำใจของแม่ชมพู่ทำเอาป้าเจี๊ยบถึงกับน้ำตาซึมไปเลยลูกสาวป้าเจี๊ยบนี่ก็คือเรียนจบแล้วก็บอกว่าอยากจะไปเรียนภาษาต่อที่ออสเตรเลียชมก็อ่ะอยากไปก็ส่งเงินให้ไปแล้วเขาก็ไปจัดการชีวิตอะไรของเขาดูแลก็ทางนั้นเขาก็ได้แต่คุยโทรศัพท์คุยไลน์กับลูกอะไรเงี้ยว่าความ
ันอยู่แบบว่ามันเป็นอะไรยังไงแล้วเราก็เข้าใจหัวอกเขาอ่ะแบบว่าเขาไปตั้งแต่ช่วงประมาณต้นปีนี่แหละมกราคมพาอะไรเงี้ยแล้วช่วงนั้นเป็นเดือนกรกฎาก็คิดว่าคงอยากจะไปเห็นว่าเอออยู่ชีวิตเป็นยังไงชีวิตเป็นยังไงไปอะไรเรียกได้ว่าชีวิตของนางเอกตัวแม่อย่างชมพู่อรยานั้นน่าอิจฉากันแบบสุดๆทั้งเรื่องของความสวยแถมยังเป็นที่รักของทีมงานและแฟนคลับสมกับเป็นซุปตาร์ตัวแม่ไปเลย